โอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเกมมารีโน่นะครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนวิธีการลงม็อดภาษาไทยของเกม Stardew Valley นะครับก็อันนี้เป็นม็อดภาษาไทยตัวล่าสุดนะครับซึ่งตัวม็อดภาษาไทยนี้เป็นม็อดของจริงๆแล้วเป็นของ Stardew Valley เวอร์ชั่นโมบายนะแต่จริงๆแล้วเราสามารถนำมาลงในตัว PC ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราต้องมีของแท้นะครับไม่ใช่ของเถื่อนของแท้ก็คือจากสตรีมนั่นเองนะครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวผมเปิดขออนุญาตเปิดสตรีมแป๊บโอเคเสร็จปุ๊บผมได้ทำการเปิดสตรีมไปแล้วผมย่อไปแล้วเรียบร้อยก็ข้ามขั้นตอนนะครับต่อมาครับให้เราโหลดตัวม็อดภาษาไทยล่าสุดนะที่ผมจะทิ้งไว้ใต้ description นะครับโอเคนี่เป็นตัวม็อดภาษาไทยล่าสุดนะครับก็ขอขอบคุณผู้ที่มาลงม็อดภาษาไทยตัวนี้ในกลุ่ม FacebookStudy Worry Mobile Thailand นะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับก็โอเคต่อไปครับเราโหลดเสร็จแล้วจะได้ตัวนี้มาครับซึ่งเป็นไฟล์ลานั่นเองนะครับยาเสร็จปุ๊บแล้วก็ extract เนี่ยครับแตกไฟล์ออกมาแล้วก็จะได้มาเป็น2ไฟล์คือตัวโฟลเดอร์คอนเทนต์แล้วก็ text อ่านก่อนซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องไปอ่านก็เราจะได้ตัวไฟล์คอนเทนต์มาเสร็จปุ๊บก็ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้มันก็จะมีทั้งหมด6โฟลเดอร์ด้วยกันนะครับจะมี characters data fonts loose sprite mini games แล้วก็ string โอเคเสร็จปุ๊บนะครับให้เราย่อไปก่อนนะครับแล้วก็มาที่ this pc แล้วก็ไปที่ไฟล์ location game stardew valley ที่คุณเก็บเอาไว้นะครับซึ่งของผมนะครับจะเก็บไว้ที่ drive d โปรแกรมไฟล์แล้วก็ steam นะครับแล้วก็ steam app นะครับ commonแล้วก็ชื่อเกม Stardew Valley นี่ไปที่คอนเทนต์นะครับโอเคเสร็จปุ๊บก็นี่ครับให้เปิดตัวโฟลเดอร์คอนเทนต์ตัวที่เราโหลดม็อดมานี่เสร็จปุ๊บให้เราทำการครอบทั้งหมดครับแล้วก็ copy หรือจะ Ctrl C ก็ได้นะแล้วแต่เสร็จปุ๊บก็กด paste มันก็จะถามว่าให้เราทับไฟล์หรือเปล่าก็ทับไปครับก็มานี้ครับเสร็จเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันได้ผลหรือเปล่าครับด้วยการคลิกเข้าไปในเกมเดี๋ยวหาเกมครับ Stardew Valley โอเคโอเคครับก็คิดว่าได้ผลนะเนี่ยดูจากเมื่อกี้นี้แล้วได้ผลจริงๆครับโหลดเมื่อกี้กดผิดมันก็จะแปลเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าไฟล์ม็อดนั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็ได้เขาอาจจะแปลไม่หมดก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาแปลส่วนไหนบ้างก็ในส่วนของรายละเอียดดีเทลของตัววัตถุดิบนะก็ถือว่าแปลได้ดีครับก็เรามาดูตัวเวลาเราคุยสนทนากันโอเคก็ถือว่าแปลได้อยู่นะใช้ได้อยู่ถือว่านำเอามาใช้ได้ใน PC นะอันนี้เป็นตัวม็อดของโมบายซึ่งผมไม่ได้สอนจะไม่ได้สอนวิธีลงในโทรศัพท์นะครับเพราะว่าผมไม่มีสตาร์ทอยู่ในโทรศัพท์ไม่มีเงินนะโอเคไม่ใช่อะไรหรอกไม่มีเงินโอเคโอเคก็หมดไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกก็หมดไปเท่านี้นะมีคำว่า TH หลังวอลลี่ด้วยถือว่าเขาทำรายละเอียดมาได้ดีนะโอเคก็สวัสดีก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับแชร์แบ่งปันรายละเอียดให้กับคนอื่นเพื่อนๆของคุณได้นะก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ